ด่วนอวสารเพื่อนเหงียนเวียดนามอับอายไปทั่วโลกล่าสุดลงแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกแต่เอ๊ะอย่าลืมนี่คือเจ้าสีเกมมาแข่งโอลิมปิกแต่ทำไมทำไม ยังไม่มีเหรียญติดไม้ติดมือเลยแม้แต่เหรียญเดียวมันเกิดอะไรขึ้นชิงชัยกันไปหลายวันเข้าสู่ช่วงท้ายของการแข่งขันแต่เวียดนามเจ้าเหรียญทองอาเซียนยังไม่คิดจะขยับเดินหน้าแต่ทีมชาติไทยทิ้งหนีเรียบร้อยทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงงปียพงหญิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้นะครับจะพาทุกท่านครับมาติดตามนะครับเรื่องราวสุดชงนชวนงงแะครับต้องบอกเลยนะครับว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้เนี่ยนะฮะเวียดนามเนี่ยเขาก็มาแข่งเช่นเดียวกันนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าชนิดกีฬาที่พวกเขามาแข่งเนี่ยหนึ่งในนั้นคือยกน้ำหนักนะครับแต่ต้องบอกว่าอับอายกันไปทั่วและครับ โอ้โหเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในการที่ยกน้ำหนักนี่คือการชาเลนจ์ตัวเองนะครับไม่ว่าครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามนักกีฬาคนนี้เนี่ยโดนเคยโดนตรวจโดปมาแล้วแล้วไม่ผ่านด้วยนะครับแล้วกลับมายกของเวียดนามครับแล้วดูสิครับสีหน้าสีตาเนี่ยเยเกกันไปเลยจะอายเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับว่าที่มันอายเพราะว่านี่คือเจ้าซีเกมนะครับสสมัยซ้อน ล่าสุดเนี่ยที่กัมพูชากวาดไป136เหรียญนะครับเจ้าสีเกมแต่ทำไมครับโอลิมปิกไม่เห็นจะมีสักเหรียญเลยนะครับอายแทบแฟนกีฬาของเออเวียดนามเนี่ยอยากจะมุดดินหนีไปเลยนะครับแล้วจังหวะที่ยกไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ขึ้นธรรมดามีเหว์ด้วยนะครับเหว์ปล่อยเหล็กแล้วก็ ปล่อยตัวเองล้มนะครับซึ่งอันตรายมากๆนะครับเวียดนามเนี่ยต้องบอกเลยนี่คือเจ้าซีเกมแต่ว่าไร้เหรียญในโอลิมปิกชิงชัยกันไปเนี่ยกว่า10กว่าวันโอ้โหไม่สามารถคว้าได้สักเหรียญจนนักกีฬาของพวกเขาเนี่ยนะฮะเริ่มที่จะท้อเริ่มที่จะถอยกันแล้วนะครับซึ่งมันสร้างความเจ็บปวดให้กับแฟนเวียดนามแล้วครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนยกน้ำหนักเนี่ยเท่าที่นั่งดูมาเนี่ยโอ้โหออกทะเละครับ ไปไหนไปเรื่อยเลยนะฮะคือถ้าบอกว่าตัวเองคือเจ้าอาเซียนคือแชมป์เหรียญทองซีเกมส์ครับอันนี้คือผลลั์นะครับที่คุณจะได้ตอบรับเพราะว่าคุณยังไม่มีเหรียญเลยนั่นหมายความว่ากีฬาซีเกมส์มันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้โหนี่ถ้าไปดูคอมเมนต์มาเนี่ยจะบอกเลยนะครับว่าฮานะฮะคนเวียดนามเองม่นไม่พอใจดูสิครับถ้าล้มไปคือแบบโอ้ไม่ไหวแล้วครับคือทั้งง่วงไม่นอนบ้านละ่ะ นะครับถ้างวกไม่นอนบ้านมานอนอะไรที่โอลิมปิกประตนะฮะหงายเงือบกันไปเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่มีทรงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการแข่งขันนักยกน้ำหนักเวียดนามซึ่งยกไม่ได้นะฮะซึ่งยกไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องบอกว่าชีช้ำกระหล่ำปีนะฮะแล้วก็โดนอัมอีกยาว นะครับเพราะว่าไม่สามารถยกผ่านแม้แต่ครั้งเดียวเลยนั่นเองนะครับก็ตามตารางที่ขึ้นมาเนี่ยเรียกไป128คือถ้ารู้ว่าไม่ไหวก็ไม่ควรเรียกเยอะนะครับพอเรียกเยอะเสร็จแล้วทําไม่ได้นั่นก็คือไม่สามารถผ่านเข้าไปยกในครั้งที่2ได้นั่นเองส่วนคอมเมนต์จากแฟนๆเวียดนามกันบ้างดีกว่านะเออแฟนๆเวียดนามเขาบอกว่าชาวงเงียนท่านหนึ่งได้กล่าวไว้อันนี้คนไทยไปแคปมาให้เวียดนามไม่ต้องการเหรียญโอลิมปิก เราแค่ต้องการอันดับ Game. โหนึ่งซีเกมโอ้โหขนลุกอ่ะอู้อยเงี้ยขนลุกเลยอีกท่านหนึ่งนะครับก็บอกว่าเป็นคนไทยนะของไทยเราวางแผนมาดีจริงๆชาติอื่นเป็นอะไรไม่รู้โลภเกินไปก็เลยทำให้ชวดเหรียญแต่ของเราไม่โลภนะเรายกได้ดีมากนะครับอ่าอีกท่านหนึ่งบอกว่าช่วยสรรหาเอาภาพมาเนี่ยประกอบเนื้อหานะเออก็มันล้มจริงๆะครับ คือก็ต้องบอกว่าล้มได้หามากนะฮะว่างั้นนะครับซีเกมครั้งที่แล้วจับมือกับคาแมร์กีฬาพื้นบ้านแต่ไม่มีในเอเชียนเกมและโอลิมปิกเจอของจริงเข้าไปไงเอาจริงเจอของจริงซีเกมจ้าเด็กๆนะฮะคือก็ต้องบอกตามนั้นแหละครับเวียดนามนี่ได้แชมป์ซีเกมเจ้าเหรียญทองมา136เหรียญนนล่าสุดนะครับ แต่ทำอะไรไม่ได้เลยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกนั่นเองนะครับอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าบอกแล้วว่าอย่าเรียกน้ำหนักตัวเกินมันดื้อจริงๆนะครับเออเรื่องนี้เหมือนทางเวียดนามก็วิจารณ์กันเองนะครับเก่งแต่ในหมู่บ้านอาเซียนนะแต่พอออกไปแข่งระดับโลกเละห่วงใยนะครับเรียกเรียกครั้งแรกจะเอาเหรียญทองเลยเปล่าเนี่ยโอ้โหเรียกลอยยี่ะเลยครับคือกะแบบเป็นแชมป์เลยอะนะ เออวียดนามจัดเต็มจริงตัวกัดซีเกมมากนะฮะเขมรจัดบ้างกีฬาถนัดให้ได้เพิ่มนะสังเกตพอเวียดนามเนี่ยไปในรายการระดับโลกเนี่ยตกรอบหมดนะคนนี้น่าจะสื่ออย่างนี้นะเออแล้วก็บอกว่าตัวจริงก็คือไทยกับฟิลิปปินเนี่ยเหนือสุดแล้วนะครับโอลิมปิกไม่สําคัญมาซ้อมซีเกมกันดีกว่าเฮ้ยโอ้โหแฟนเวียดนามว่างี้ เออนะอีกท่านก็บอกว่าการเดินทางและประสบการณ์ไปเก็บเกี่ยวมานะครับรอมา4ปีเงินไม่รู้เท่าไหร่แต่โดยทั่วไปเนี่ยโอ้แย่นะครับเออเหมือนก็บอกว่าไปซีเกมดีกว่านะโอลิมปิกนี่หมดข้าวหมดน้ำไปเยอะนะครับประสบความสำเร็จในซีเกมแต่ไม่ได้มาโอลิมปิกนี่คือหลักฐานของออบ่อหมู่บ้านอันนี้น่าจะเป็นคนไทยไปใส่เขาอะนะ ซีเกมเหมือนมังกรและนกฟินิกโอ้โหชูคอเลยนะฮะแต่ออกจากสระน้ำหมู่บ้านมันกลายเป็นอะไรเนี่ยมันกลายเป็นแมวแมวเองหรือเปล่านะครับเออมาดูคอมเมนต์ถัดไปเขาบอกว่าคิดจะดันน้ำหนักต้องกินอาหารดีๆเยอะเออแต่งบลงมาไม่ถึงยังไงเล่ามันก็เลยเป็นปัญหาแบบนี้เลยยกน้ำหนักไม่ขึ้น โอ้ที่ยกไม่ขึ้นนี่ก็คือโทษปี่โทษกองจริงๆนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าไม่อยากจะรับความขอโทษมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะให้รับควาขอโทษแต่นักกีฬาเองก็ได้พยายามแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่ดีพอนะฮะแต่ว่าก็ถูกตำหนิเหมือนกันนะเออบอกว่าน่าจะทำได้มากกว่านี้นะครับหรือเอาเกาหลีมาเป็นส่วนร่วมจะไดออ้พัฒนานะครับขึ้นเครื่องกับเวียดน,นามทันที คนเปลี่ยนเลือดนะฮะคือเปลี่ยนทีมนะครับกีฬาเวียดนามสตาฟโค้ชอะไรเงี้ยเขาก็มองว่าอย่างเงี้ยนะครับอ่ะและนี่ก็เป็นคอมเมนต์นะครับบางช่วงบางตอนแล้วกันนะครับสำหรับแฟนๆกีฬาชาวเวียดนามเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้กันเท่าไหร่นะครับกับผลงานที่มันออกมาซึ่งพอผมไปเช็คทางสื่อของเวียดนามอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหสื่อเวียดนามเองก็ขยี้ซะขยี้ขย,ขยี้เลยบอกว่ายก3มครั้งไม่ได้เรื่องสักครั้งนะครับ ร่างกายก็ไม่ดีการคำนวณก็ไม่ดีวางแผนก็ไม่ดีล้มเหลวทุกอย่างคือเขาก็สับกันเองนะดังนั้นเนี่ยเขาบอกเลยมันไม่คู่ควรกับการไปแข่งเลยนะพูดตรงๆนะครับตรินวันวินนะฮะเออไม่สามารถที่จะสู้กับชาติไหนๆไ,ได้เลยแล้วก็ไม่มีใครยอมรับความสำเร็จของเขา ถูกตกรอบไม่ได้รับอนุญาตในการที่จะไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลากมาหมดเลยเพราะว่าเคยโดนโทษแบนอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะพูดประมาณเรื่องเก่าๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับผลกระทบกระทบก็น่าจะเป็นนักกีฬาเองเนี่ยแหละครับโอ้โหยับครับยับครับแบบนี้ต้องบอกได้เลยว่าจบไม่สวยแล้วครับสำหรับนักกีฬาของเวียดนามแล้วก็การแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิก มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอยังไงก็สามารถติดตามกันได้นะครับจะรีบนําข่าวสารเนี่ยมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ